สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทออีกแล้วนะครับผมจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานอิชิบันโชว์ฟิกเกอร์นะฮะกับตัวงานของอะไร 5.9 ซงโกคูเดย์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะว่ามันเป็นตัวไหน แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นงานจับฉลากนะฮะซึ่งตัวเราที่เราเอาเข้ามาจะเป็นตัวของโอเวอร์ซีนั่นเองซึ่งจะเป็นค่ายของมาสเตอร์ไรท์นะฮะตัวแรกที่เรามารีวิวก็คือซงโกคูนั่นเองตัวนี้นะฮะจะมาในท่าของพลังขึ้นต่ออันนี้คือจะเป็นส่วนต่างๆของกล่องนะฮะอันนี้ด้านบนด้านล่างจะไม่มีอะไรโอเคเราจะมาแกะดูข้างในกันในกล่องนะฮะก็จะเป็นเดี๋ยวนะจะมีสกอตเทปพันไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยค่อนข้างแน่นหนาฮะนี่ให้กล่องมายัดมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเหมือนโดนบ่นไปเยอะนะฮะมันก็เลยเหมือนเนี่ยทำกล่องไซส์เล็กลงแล้วก็ตัวเนี่ยมาเต็มกล่องแบบนี้เลยนะฮะซึ่งมันค่อนข้างที่จะแน่นพอดีเลยนะตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะฮะมันก็คือจะมาเป็นลักษณะของถุงๆเดียวก็คือจะมีช่วงล่างมีก้อนค้ำแล้วก็มีหัวมาอย่างนี้นะฮะแบบนี้เดี๋ยวจะมาแกะดูข้างในกันซึ่งตัวข้างในนะฮะก็คือจะมามีบับเบิ้ลหอมมาด้วยอีกชั้นหนึ่งนี่อันนี้ก็คือจะเป็นช่วงของครึ่งบนซึ่งรายละเอียดอุ้ยถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนี่ฮะลงสีตรงเนี้ยก็คือจะมีการไล่เฉดสีต่างๆนะฮะมีทั้งไฮไลท์ตัวเงาตามร่องเสื้ออย่างกล้ามเนื้อฮะก็จะมีลงตามกล้ามเนื้ออย่างนี้นี่รายละเอียดตัวนี้จะมาอยู่ในท่าของปล่อยพลังขึ้นเตาตัวหน้านี่ฮะทำออกมาได้โอเคเลยนี่นะฮะส่วนครึ่งล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแบบนี้ฮะอันนี้ก็คือจะมีลงสีนี่ไฮไลท์ส่วนอ่อนส่วนเข้มเหมือนกันหมดเลยนี่นะฮะรายละเอียดต่างๆก็จะประมาณนี้เลยตัวรองเท้านี่ก็เล่นสีเหมือนกันนะฮะนี่มีสว่างมีอ่อนเล่นไฮไลท์เหมือนกันหมดเลยแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นก้อนค้ำตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะตัวก้อนค้ำเนี่ยใหญ่พอประมาณเลยโอเคเราจะมาประกอบให้ดูกันนะครับอันนี้ลองประกอบดูกันเลยนี่ฮะไซส์เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยค่อนข้างใหญ่อยู่นะฮะตัวนี้อย่างตัวนี้เนี่ยผ้าคลุมที่เอวเนี่ยก็คือจะเป็นแบบลักษณะพลิ้วไหวด้วยนี่จะเป็นลักษณะพลิ้วอยู่นะฮะรายละเอียดสีด้านหลังนี่ก็คือจะมีตาโลโก้สัญลักษณ์อยู่นะฮะค่อนข้างโอเคเลยตัวนี้ใส่ก้อนคำน่าจะเป็นหน้านี้ตัวก้อนคำนะฮะมันจะอยู่เป็นลักษณะประมาณแบบนี้นี่นะฮะเดี๋ยวเราหมุนให้วางหมุนให้ดูเลยนี่ก็คือกำลังจะทำท่าปล่อยพลังขึ้นเต่าแบบนี้นั่นเองนี่คือค่ายนี้มันค่อนข้างที่จะปั้นได้โอเคแล้วก็ลงสีได้โอเคอยู่แล้วนะฮะกับค่ายของ Master Light ตัวนี้นี่รายละเอียดถือว่าใช้ได้เลยฮะตัวนี้อ่ะคราวนี้ความสูงนะครับตัวนี้เนี่ยความสูงของหัวอยู่ที่22เซนนะฮะตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยอยู่ที่22เซนความกว้างของตัวนี้นี่มันจะอยู่ที่22เซนเหมือนกันตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยอยู่22เซนเหมือนกันถือว่าไซส์เนี่ยค่อนข้างโอเคนะนี่ขนาดแบบ
เป็นท่าย่อลงอยู่ยังสูงตั้ง22ถือว่าไซส์โอเคเลยตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นงานจับสลากนะฮะแต่ว่าตัวที่เรามารีวิวจะเป็นตัวของ Oversea นั่นเองซึ่งมันก็จะเหมือนกันต่างกันแค่ที่กล่องนิดเดียวเองนะฮะตัวนี้ถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมไปเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอ้โหทอยของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ